ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอหยิบยกในหัวข้อที่ว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นเมืองไทยจะเป็นอย่างไรหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรหมยานท่านเมตตาเล่าให้ฟังท่านสาธุชนพุทธบริษัทวันนี้ก็ยังเป็นวันที่8ตุลาคม2533ตามเดิมแต่ว่าพูดเป็นตอนที่สองตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นท่านทั้งหลายคิดออกหรือยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นและมันก็ไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอันว่าลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดเรื่องจรวดนี่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ำได้มันยิงทางไกลได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่จุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทำให้รวนกำลังของทหารรวนแล้วจะตั้งกลุ่มขึ้นบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจก็รวมความว่าสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องของการตายของเราเรื่องรังสีของวิทยาศาสตร์รังสีต่างๆไม่ต้องวิตกกังวลขอยืนยันว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมาแล้วทีนี้ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างประการแรกขอบอกว่าเรื่องน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะว่าทุกประเทศต้องการใช้น้ำมันและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าสงครามโลกโดยตรงแต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศจะต้องยกเข้ามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยเวลานั้นเราก็จะขายน้ำมันให้เขาเราก็รวยถ้ามีกองทหารอื่นเข้ามามันจะดีหรือไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่มีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับรายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้นทีนี้รัศมีสงครามในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่มีความลำบากบรรดาท่านที่ทำนาทั้งหลายท่านที่มีนาอย่าเพิ่งขายนาในราคาแพงมากนักคือขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันหมดก็มีคนหลายคนมาบอกว่ามีที่20ไร่บ้าง30ไร่บ้าง50ไร่บ้าง100ไร่บ้างอยากจะขายขายได้ไร่ละเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกันความจริงเงินนับล้านเป็นของหายากก็เห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัวแต่ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้นาของท่านอยู่ไกลที่เจริญอยู่ไกลแม่น้ำไกลถนนถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขายท่านจะขายราคาแพงในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเสียดายว่าที่นาของเราไม่ได้ขายเราไม่รวยแต่ทว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆท่านจะดีใจเพราะนาท่านไม่ได้ขายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแพงกันหมดมาส่วนด้านของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็มีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมก็ต้องระวังโรงงานโรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอากาศระเบิดภาคพื้นดินจะอาละวาดถ้าจะถามว่าหาทางป้องกันอย่างไรนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือท่านเจ้าของโรงงานทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้อย่างไรว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันหรือเปล่าถ้านับถือเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้
ท่านให้ไว้นั่นก็คือความดีของดีถ้ามีไว้ในรัศมีนั้นจะไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดและภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับสมัยมีผอ.กอ.ค.ในที่ต่างๆเคยถูกโจมตีและเจ้าของสถานที่นั้นเจ้าหน้าที่ในที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขตในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตีหรือข้าศึกยิงเข้ามาก็ไม่เข้าสถานที่ตรงหน้าไม่เข้าฐานเป็นอันว่าทหารในเขตนั้นก็ปลอดภัยข้อนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงและยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราควรเคารพด้วยความจริงใจและทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สามทีนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นจะพ้นอันตรายจากระเบิดและการทำอันตรายต่างๆจากสรรพาวุธก็จะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้นโรงงานนั้นในเมื่อผลิตของได้ก็จะขายดีรวยเขารบกันเขาไม่มีเวลาทำเรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพราะการรบเราก็ขายของเราในเมื่อของมันขาดราคาก็แพงในเมื่อขายของได้ราคาแพงมากรัฐบาลก็ได้ภาษีอากรมากขึ้นประเทศก็รวยคนในประเทศก็รวยก็เป็นอันว่าถึงแม้จะเป็นสงครามโลกก็ตามสงครามใหญ่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็เอาบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองมาใช้กันอันดับหนึ่งผ้าในสมัยนั้นหาคนนุ่งผ้าดีได้ยากส่วนมากจะมีคนนุ่งผ้าขาดเพราะเวลานั้นโรงงานทำผ้าของเรายังมีน้อยแต่เวลานี้โรงงานทำผ้าของเรามีมากแต่ก็ไม่แน่นอนนักบางทีระเบิดเพลิงจะเกิดจากภาคพื้นดินก็ได้ถ้าระเบิดเพลิงจากภาคพื้นดินเกิดกับโรงงานทำผ้าของเราก็จะสลายตัวผ้าก็จะน้อยอันดับแรกเตรียมผ้าไว้ก่อนอันดับที่สองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีอยู่บ้างไม่มากไม่มายก็อย่าเพิ่งรีบขายเกินไปถ้าได้กำไรมากๆเป็นล้านล้านก็ไม่ว่าอะไรขายเถอะแล้วเก็บเงินไว้ให้ดีอย่าใช้ให้หมดตัวจงคิดว่าถ้ามันหมดไปแล้วเราจะไม่มีทางหาที่ดินมาขายได้ใหม่ประการที่สองก็เตรียมเนื้อเตรียมกายเตรียมใจเตรียมใจไว้นึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังมันก็เป็นความทุกข์ในที่สุดก็เป็นอนัตตาตายหมดถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเรายอมรับก็ไม่เป็นไรถ้าจิตยังไม่ยอมรับมันก็มีความดิ้นรนมันก็มีความเร่าร้อนถึงจะดิ้นรนจะเร่าร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไม่พ้นในเมื่อหนีไม่พ้นเราก็ต้องสู้ทนสู้กับภาวะของสงครามทีนี้เราจะสู้กับใครเราก็สู้กับตัวเราเองนั่นคือต้องใช้น้อยกินน้อยนอนมากๆและตื่นไวสมมุติว่าครอบครัวใดยังไม่เคยมีเงินล้านครอบครัวเล็กๆประเภทนั้นก็จะมีเงินล้านใช้ประเภทครอบครัวที่มีเงินแสนใช้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากถ้าบ้านไหนมีเงินล้านใช้ถือว่าเป็นบ้านที่พอมีพอกินพอใช้พอหาได้เลี้ยงตัวรอดที่มีเงินเหลือเป็นแสนก็ถือว่าเลี้ยงตัวเองรอดเหมือนกันที่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าเรามีกำไรจากสงครามแต่เราไม่อยากให้เกิดสงครามทีนี้มาพูดอีกทีหนึ่งที่ดามูสท่านบอกว่าศาสนาคริสต์จะสลายตัวแต่ศาสนาอิสลามท่านไม่ได้บอกว่าจะสลายตัวหรือเปล่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นหลังกึ่งพุทธกาลแล้ว
องค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่าอยากนอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกรากันตอนนี้ด้านศาสนาของเขาก็จะมีการหย่อนตัวลงไปเพราะความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจความเสียหายเกิดขึ้นตายไปฝ่ายละครึ่งนี่ไม่ใช่เล็กน้อยนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการเชื่อพระเจ้าจะน้อยลงหรืออาจจะสลายตัวอย่างท่านดามุสบอกก็ได้ทีนี้มาพูดถึงศาสนาพุทธบ้างทางพุทธศาสนาถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นในช่วงนั้นอาจจะมีพระที่ได้อภิญญาหรือว่านักปฏิบัติที่เป็นคฤหัสถ์ที่ได้อภิญญาเกิดขึ้นถ้ามีนักอภิญญาเกิดขึ้นนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอภิญญาช่วยและนอกจากนั้นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราก็จะรุ่งเรืองมากขึ้นเพราะเราไม่เสียหายมากเรามีความสุขในเมื่อเขาเลิกรบกันเขาก็ขาดเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานประเทศไทยของเราเวลานี้มีมากเราก็ขายรวมความว่าทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีแต่ความร่ำรวยดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลังจากสงครามโลกถูกบังคับห้ามไม่ให้มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินค่างบประมาณทหารเพราะว่างบประมาณทหารต้องเสียมากเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องเตรียมไว้บางทีไม่ได้ใช้ล้าสมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าก็เก็บไว้หรือว่าขายไปทีนี้ในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมทหารงบประมาณก็เหลือใช้ประเทศก็มีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉันนั้นในสมัยเมื่อเขารบกันเราก็พยายามประวิงทุกอย่างอย่าให้มีการรบถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆก็จำกัดสถานที่รบนั่นหมายความว่าสงครามใหญ่ไม่มีใครเข้ามาในประเทศไทยพวกเขาตีกันทางนู้นเขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทางยุโรปตีไปทางอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมในความทุกข์ที่จะเกิดจากสงครามทีนี้ในเมื่อเขาไม่ตีเข้ามาถึงเราก็มีความอุดมสมบูรณ์แต่ทั้งนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าตีเล็กมีนะตีใหญ่น่ะไม่มีมีแต่ตีเล็กก่อกวนสงครามก่อกวนจะมีเป็นธรรมดาทั้งนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถของรัฐบาลและทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไปได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวตรอนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านทั้งหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจที่ท่านเข้าถึงฌานโลกีทรงตัวและก็ทรงความเป็นอภิญญาถ้าถามว่าเวลานี้จะไปหาที่ไหนก็ต้องขอตอบว่าเวลานี้อย่าเพิ่งหาอาจจะมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ได้หมายความว่าพระเสมอไปคฤหัสถ์ที่มีความสามารถก็มีมากก็สามารถจะป้องกันได้สามารถจะทำได้ก็พึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนทั้งนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่านต้องอาศัยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือเราก็ให้ท่านข้อนี้ฉันใดเวลานั้นก็ตามท่านที่ทรงอภิญญาจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม
ไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะป้องกันรังสีต่างๆได้และป้องกันสรรพาวุธได้ตามกำลังแต่บุคคลที่ต้องตายไปบ้างนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี่เราป้องกันไม่ได้มันมีความจำเป็นคนประเภทนี้จะรบก็ตายไม่รบก็ตายนอนเฉยๆก็ตายกินข้าวอยู่ก็ตายนอนหลับก็ตายคุยกันก็ตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายก็รวมความว่าประเทศไทยไม่ต้องหนักใจขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ย้อนถึงสงครามโลกครั้งที่สองอีกสักนิดหนึ่งว่าทำไมถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นจะชี้ตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึ่งเพราะสมัยนั้นผู้พูดอยู่ในกรุงเทพคืนใดถ้ามีปกติเครื่องบินไม่มาทิ้งระเบิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองตอนเช้าไปบิณฑบาตเวลานั้นคนหนีระเบิดมาบ้านนอกกันมากมาต่างจังหวัดกันมากคนใส่บาตรมีน้อยพอกินแต่เช้าเพนไม่พอกินแต่ว่าบังเอิญคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาโจมตีทิ้งระเบิดเวลาเช้าไปบิณฑบาตปรากฏว่ามีคนใส่บาตรมากเป็นพิเศษไปไม่ทันถึงครึ่งทางก็เต็มบาตรยามปกติไปจนสุดทางแล้วก็เดินทางกลับยังไม่ถึงครึ่งบาทแต่คืนไหนมีเครื่องบินมาโจมตีรุ่งเช้ามีคนทำบุญกันมากจะเห็นว่าคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราใกล้ความตายไม่มีความประมาทคือเขาจะถือว่าเป็นการฉลองชีวิตที่เกิดใหม่จากการโจมตีของข้าศึกข้าศึกทิ้งระเบิดก็ทิ้งยิงกราดด้วยปืนคนก็ยิงแต่เขาก็ปลอดภัยจึงทำบุญกันใหญ่ทีนี้ถ้าการสงครามเกิดขึ้นข่าวคราวก็ย่อมถึงกันในเมื่อเห็นการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นกุศลเวลานั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับอีกด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติที่เจริญสมาธิจิตก็เร่งรัดตัวเองให้ทำสมาธิให้ดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่อย่างเลวที่สุดตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ก็เอาหรือถ้าดีกว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดีถ้าดีกว่านั้นไปนิพพานได้ก็ดีท่านจะเร่งรัดตัวเองการเร่งรัดตัวเองประเภทนี้กำลังใจก็จะมีสมาธิในที่สุดอภิญญาก็จะเกิดในเมื่ออภิญญาเกิดก็จะใช้ผลของอภิญญาและญาณต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความปลอดภัยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ